ด้านแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยได้มีการร่วมลงชื่อใน www.change.org ในแคมเปญรณรงค์ปฏิรูปสมาคมฟุตบอลไทยทั้งระบบรวมถึงตั้ง Facebook Change ฟุตบอลไทยพร้อม Hashtag Change ฟุตบอลไทยประกาศนัดรวมตัวกันในวันที่9ตุลาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในเวลา 12:00 นก่อนเกมการอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยกับฮ่องกงโดยนัดรวมตัวกันเพื่อขอความเห็นจากแฟนบอลต่อการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่จะมีขึ้นในวันที่17ตุลาคมนี้และแถลงจุดยืนในฐานะแฟนบอลทีมชาติไทยรวมถึงจะมีการยื่นหนังสือต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมฟุตบอลและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยสำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีผู้สมัครลงชิงตำแหน่งด้วยกัน3คนคือนายวรวีมักคุดีนายกสมาคมคนปัจจุบันพลตำรวจโทพิสารจุลดิลกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3และบิ๊กหอยธวัชชัยสัจกุลอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทย